เดินทางมาถึงมวยคู่เอกของรายการศึกเพชรวิทยาที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 มลกฎเพชร 40,000 ครับนักชกสุราษฎร์ธานีครับมาซ้อมอยู่ที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชกับโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 แล้วก็เจ๊กิ๊กเพชร 40,000 ครับวันนี้เจอกับนักชกจากสมุทรปราการครับพยัคฆ์ผู้ดองครับเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับกำลังฮอตร้อนแรงจัดจ้านนะครับทางด้านของเขี้ยวพยัคฆ์รูปร่างโครงสร้างนี่ได้กันเลยครับคนนึงเป็นมวยเข่าคนนึงเป็นมวยฝีมือครับมวยเข่าโดยอาชีพก็มรกตเพชร 40,000 หรือว่ามรกตคมสายไหมเดิมครับกรรมการผู้ชี้ขาดจากแดนเหนือครับกรรมการชุมพลอินทยศนะครับยกที่3ปล่อยตัวมานี่เขี้ยวพยัคฆ์ต่อ 2-1 นะครับส่งมวยสวยงามครับเขี้ยวพยัคฆ์แข้งซ้ายครับออกได้2แข้ง2กาดน้องชายของพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับคุณพ่อคุณแม่นี่มีเจ้า2คนนี่สบายเลยครับทั้งเขี้ยวพยัคฆ์และพันพยัคฆ์เกิดมาเพื่อเป็นยอดมวยฮะมาดูว่าวันนี้มรกตจะลบเหลี่ยมได้หรือไม่ครับกำปั้นขวาครับมรกตต้องโดนชนถึงตัวเสียบเข่าซ้ายแข้งขวาของเขี้ยวพยัคฆ์ดูครับนางจะออกขวานี่ซ้ายมาแล้วครับซ้ายหน้าต่อยไม่ง่ายเลยนะครับต่อยกับเขี้ยวพยัคฆ์เนี่ยครับอ้าวแม่จะเตะไม่ได้เขี้ยวพยัคฆ์นี่มีคิวจะเจอกับฉลามพลันชัยนะครับแต่ว่าฉลามร่างกายไม่ดีไม่พร้อมนะครับก็เลยถอนตัวไปมาเจอกับมรกตแทนครับนี่ครับแข้งซ้ายของเขี้ยวพยัคฆ์แล้วครับถึงตัวครับวงในครับต้องตีครับมรกตโอ้ไม่ได้ตีง่ายเลยนะครับเตะซ้ายครับออกซ้ายหน้าดีครับนี่ครับแข้งซ้ายของเขี้ยวพยัคฆ์ถีบซ้ายเอาเตะขวาไปแล้วก็ยกขวาบังครับกรรมการเรียกออกมาเดินต่อครับท้อไม่ได้ครับมรกตคือต้องเดินบีบไปเรื่อยครับแข้งขวาของเขี้ยวพยัคฆ์ถีบซ้ายเอ้ามีหมัดมาเสริมครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยขวาครับโอ้แล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันควันนะครับเขี้ยวพยัคฆ์ต้องติวแล้วครับยกที่4ครับเขี้ยวพยัคฆ์ต่อ 4-1 ครับดึงครับดูครับแหมมันตีไม่ถนัดนะครับแต่ไม่เดินก็ไม่ได้นะครับไม่เดินนะยิ่งห่างเลยครับแข้งขวาของเขี้ยวพยัคฆ์แข้งซ้ายอย่างนี้เขาเรียกว่าถอยแล้วได้อาวุธครับพยายามตีเข่าครับมรกตไม่ถนัดเลยครับแต่ก็หาเหลี่ยมตีอยู่ครับตีเข่าซ้ายครับมรกตต้องดื้อครับต้องเดินครับดักแทงซ้ายครับเจอเข่าขวาของมรกตครับเตะขวาสูงครับเขี้ยวพยัคฆ์ถีบซ้ายเสียบเข่าครับเข่าขวามาครับตีเข่าซ้ายครับกรรมการแยกถีบซ้ายไหมครับศอกซ้ายแทงเข่าตีเข่าซ้ายครับเอาเข่าขวาของเขี้ยวพยัคฆ์ครับเตะขวาครับหมัดขวาของมรกตต้องลุยแล้วครับลุยหนักเลยนะครับช้าไม่ได้เลยนะครับอาวุธของมรกตนี่ช้าไม่ได้แล้วก็อยู่ห่างไม่ได้ครับโอ้โหแล้วเสียบเข่าขวาครับรูปร่างโครงสร้างหลักเหลี่ยมมันสมองดูฮะแต่ว่ามรกตก็ถือว่าก้าวขึ้นมาเป็นมวยเอกนะเนี่ยครับด้วยความมุ่งมั่นครับหมัดขวาไม่ถึงอีกเอาแล้วครับหล่นตุ๊บลงไปครับหวังว่าเรียวแรงคงจะหายไปด้วยมรกตต้องเบียดครับถีบซ้ายไปครับทางด้านของเขี้ยวพยัคฆ์เอาเตะขวาครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับโอ้มันตียากจริงๆครับจอลำบากมากครับเตะขวามาอีกแล้วครับ
อาหมัด1-2ครับเสียบเข่าขวาครับมรกตตีเข่าซ้ายครับก็ทรงนี้ครับทางด้านของเขี้ยวพยักอาจจะดูไม่มีเสน่ห์นะครับคือถอยก็แกถอยซะเยอะครับถ้าเกิดมีการปรับในเรื่องของสไตล์การชกหน่อยเชื่อว่าจะได้ใจแฟนมากกว่านี้ครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับนักมวยนี่ชกเพื่อชัยชนะครับชกยังไงไม่รู้แหละนะชกเพื่อชัยชนะครับเดี๋ยวมันก็ดังเองครับคือด้วยความเป็นกีฬาก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่ามวยไทย5ยกนี่มันเป็นเรื่องของการพนันครับเต็มรูปแบบครับเนี่ยครับจังหวะขยับได้ต้องขยับนะครับเขี้ยวพยักษ์เพิ่มเสน่ห์ในการชกให้ตัวเองครับหมดยก4ครับเดินต่อนะครับก็ทรงเดินทรงถอยนะครับแฟนมวยก็ด้วยความที่มรกตเป็นฝ่ายเปิดเกมชนตลอดครับมวยพยายามมวยตั้งใจครับมวยเปิดเกมครับเรียกว่ามีคะแนนทดในใจนะฮะกล้าพูดได้เลยครับแต่ว่ามันต้องได้อาวุธชัดเจนด้วยเจอเหลี่ยมนี้เข้าไปอีกโอ้ดูครับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหลี่ยมพระการมากๆครับเขี้ยวพยัคฆ์จินเมืองนนท์ครับถีบซ้ายไว้พยายามต่อยนะครับมรกตโอ้โหพี่ชายเชียร์อยู่ข้างล่างครับเจ้าพันพยักษ์นี่ครับให้ดักศอกนะครับแล้วก็ยกต้องกลัวบ้างนะครับครับนี่ก็พี่ชายเนี่ยเคยโดนมาแล้วครับไอ้ที่ไม่กลัวนี่หลับมาแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ประมาทครับมวยไทยเดินครับมรกตเชียร์พยักษ์ถีบซ้ายไว้เนี่ยก็ดูท้อไปเองด้วยครับหมดยกครับก็เต็มที่แหละครับเต็มความสามารถของทั้งคู่ครับกรรมการชูมืออินทรยศนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่ทางด้านของเขี้ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนมรกตเพชร 40,000 ครับไฟต่อไปเจอใครดีครับฉลามอยู่ไหนฮะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะครับน่าจะมีโอกาสได้เจอกันครับฉลามพลันชัยกับเขี้ยวพยัคฆ์ถูกคู่ครับ